3นาทีนะครับติดตามกันต่อกับรายการ TN ข่าวบ่ายนะครับใกล้จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้วมาดูบรรยากาศทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเรานะครับอย่างที่บอกกันไปว่าที่สมุทรปราการเนี่ยก็มีการจัดงานโคมไฟยิ่งใหญ่อลังการไปเที่ยวกันได้นะคะน่าไปเนาะใช่แล้วก็อีก1จุดน่าไปเหมือนกันถ้าตีตั๋วไปทันไปกันเลยนะครับที่ประเทศจีนนะครับที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับจัดการแสดงโคมไฟยิ่งใหญ่อลังการสวยงามแบบนี้แหละคุณผู้ชมครับนี่ให้ดูภาพกันก่อนนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศจีนนะครับกำลังอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเตรียมต้อนรับวันตรุษจีนครับโดยที่นี่นะครับเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางภาคใต้ของจีนเนี่ยเขาก็เริ่มจัดงานแสดงโคมไฟอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เมืองกุ้ยกวงเพื่อร่วมกันนะครับสร้างสีสันบรรยากาศแห่งความรื่นเริงนี้นะครับให้อลังการที่สุดนั่นเองนะครับงานแสดงโคมไฟที่นี่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอย่างล้นหลามแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นนะครับหลั่งไหลกันเข้ามาชมงานกันอย่างคึกคักเลยล่ะครับค่ะนะคะเขาบอกว่าเมื่อเข้าไปเที่ยวชมภายในงานหรือว่าบริเวณงานเนี่ยนะคะไม่รู้สึกผิดหวังเลยนะคะน้องนิวเพราะว่าทั่วบริเวณอู้สว่างสวยไปด้วยโคมไฟหลากหลายขนาดนะแล้วก็รูปร่างก็แตกต่างกันออกไปสีสันด้วยทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจริงๆงานแสดงโคมไฟครั้งนี้ค่ะทางผู้จัดงานได้นำโคมไฟมาจัดแสดงนะคะซึ่งมีทั้งโคมไฟขนาดใหญ่มโหฬารแล้วก็โคมไฟขนาดกลางรวมทั้งสิ้น80ชุดค่ะยังไม่พอครับพี่ออยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าโดยรอบบริเวณงานนะครับยังประดับประดาไปด้วยโคมจีนแบบโบราณอีกถึง 1,200 ดวงก็เพิ่มความน่าตื่นตาตื่นใจเข้าไปอีกนะครับสำหรับวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปีนี้ตรงกับวันอังคารที่5กุมภาพันธ์ตามปฏิทินจันทรคตินะครับส่วนงานแสดงโคมไฟที่เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้สนใจยังไปกันได้นะครับยังตีตั๋วไปทันนะครับถึง20กุมภาพันธ์นี้โอ้ยยิ่งใหญ่อลังการนี้มีน้ำพุ่งขึ้นมาด้วยนะครับงามมากนะคะไปอยู่ในพื้นที่นั้นแน่นอนแหละต้องเซลฟี่เก็บรูปกันสักหน่อยนะคะทุกปีมีแบบนี้นะคะอันแน่นอนใน